สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันดิเก้ไหมครับนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนวิธีการสร้างประตูลับแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะโอเคมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยมาโอเคจะกด F1 ก่อนอ่ะวิธีการทำงานของมันนะครับผมนะโดยหลักการเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างดูด้วยกันนะว่าวงจรประตูมันทำแบบไหนนะครับอ่ะก็จะได้แบบเอาไปต่อยอดได้นะครับผมนะโอเคอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะครับนะก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับนะยกเว้นบล็อกเอสโตนเนาะซึ่งมันจะทำให้เอสโตนทำงานโอเคอย่างที่สองนะครับนะก็เป็นสติ๊กกี้พิสตันนะครับย้ำว่าเป็นสติ๊กกี้พิสตันนะไม่ใช่พิสตันเฉยโอเคอย่างที่สามก็คือปุ่มอย่างที่สี่ก็คือเอสโตนอันสุดท้ายก็คือเอสโตนรีพิเตอร์นะครับนะแค่นี้ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะโอเคเราก็จะวางพิสตันก่อนเลยเนาะวิธีการวางพิสตันนะครับผมนะก็คือวางไว้แบบนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็วางไว้ตรงนี้2ทางปึ๊บแล้วก็ตึ๊บตึ๊บหลังจากนั้นเราก็จะปูทางให้เลสโตนมันผ่านได้นะครับนะก็ทางที่มันต้องผ่านนะก็มีประมาณนี้ตึ๊บเดี๋ยวผมขอต่อลงมาแป๊บหนึ่งผมจะได้โยกคันโยกได้ง่ายขึ้นติดคันโยกไปตรงนี้โอเคหลังจากนั้นก็จะเดี๋ยวผมขอเอาบล็อกอะไรก็ได้มาอีกบล็อกหนึ่งก่อนเอาบล็อกหินแล้วกันเนาะบล็อกหินนะก็คือผมจะสมมุติว่ามันเป็นทางที่เราจะเข้าไปนะครับนะโอเควิธีการวางเลสโตนนะครับนะก็คือวางไว้แบบนี้นะครับปุ๊บโยก1ทีโอเคแล้วก็แปะไว้ตรงนี้นะครับนะให้เลสโตนมันทำงานแล้วก็ตรงนี้ก็แปะลงมาเลยอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคพอเราโยกคันโยกเสร็จปุ๊บพอเราโยกมาครั้งแรกนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้วงจรมันทำงานปกติก่อนตึ๊บตึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประตูลับนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้มันดูแบบเป็นทางลับมากขึ้นก่อนเนาะเอาไว้ประมาณนี้ทางแบบนี้กันเดี๋ยวตึ๊บมันใช้พื้นที่ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับนะเวลาเราจะใช้ประตูลับแล้วก็โยกคันโยกประตูก็จะปิดนะครับนะอันนี้เราปิดมันก็ได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บชิปไม่มีปัญหานะครับนะส่วนวิธีปิดประตูลับนะครับนะก็คือเราก็ทำไว้2ทางนะครับนะลิสโตนอันนี้ทางเปิดกับทางปิดเนาะชึบเดี๋ยวผมขอปิดประตูกันเนาะปุ๊บตอนนี้ประตูปิดอยู่นะครับนะเวลาเราจะเปิดประตูแล้วก็โยกคันโยกนี้นะครับผมแล้วก็เวลาปิดก็เหมือนเดิมนะครับนะประตูก็จะปิดให้เลยนะครับแต่อันนี้ก็จะมาบังแทนนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับผมหลักการทำมันก็ง่ายๆแล้วนะสามารถเอาไปสร้างในถ้ำได้นะครับวงจรนี้ก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยนะครับนะยกเว้นแต่ว่าไอ้สกี้พิสตันแล้วนะมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงเนาะโอเคโยทิ้งก่อนตึ๊บตึ๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะหวังว่าจะได้ความรู้ในการทำประตูรับคลิปนี้นะครับผมนะโอเคถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะว่าอยากให้ทำอะไรต่อนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับเย่